ีไปเลยแล้วกันนะครับว่าผมไม่เคลียร์พี่เดเนี่ยนะครับมันหนักเกินที่เราจะทำใจขอให้คุณได้รับกับความรู้สึกเหมือนที่ผมได้รับบ้างแล้วคุณจะเข้าใจวันใดที่คุณเข้าใจคุณน่าจะตาสว่างบ้างไหมเจอกันที่ศาลอาญารัชดานะครับในคดีที่อาจารย์น็อตฟ้องกลับอาจารย์น็อตเปลี่ยนสถานะจากจำเลยกลายเป็นโจทก์อาจารย์น็อตฟ้องกลับทนายเดชานะครับที่ศาลอาญานะครับปรากฏว่าศาลท่านติดพิจารณาคดีอื่นอยู่แล้วไม่แล้วเสร็จไม่ทันก็เลยมีความเห็นพ้องกันว่าให้เลื่อนนะฮะไปนัดไต่สวนมูลฟ้องกันอีกครั้งหนึ่งวันที่9ธันวาคมที่ถึงนี้นะครับคดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ทนายเดชาฟ้องอาจารย์ออสเป็นจำเลย2คดีที่ศาลแขวงดอนเมืองนะฮะและก็สืบเนื่องมาจากนะที่ฟ้องอาจารย์ออสนะฮะก็สืบเนื่องมาจากอาจารย์ออสไปร้องเรียนมัญญาทนายเดชาที่สภาทนายความที่ประเทศไทยนะฮะไม่ได้ไปที่ประเทศอื่นนะฮะไม่ได้ไปพม่าหรือที่ไหนนะครับอาจารย์ออสไปร้องเนื่องจากว่าเห็นว่ามีการสัมภาษณ์พาดพิงเราเยอะเกินไปเราก็เลยไปร้องว่าน่าจะผิดมารยาททนายหรือเปล่าปรากฏว่าพอแกได้สำเนาจากสภาทนายความแกก็ฟ้องเราเลยในข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ว่าก็คือเจ้าหน้าที่กรรมการมารยาททนายความซึ่งจะน่าตกใจมากเพราะเราเป็นประชาชนธรรมดาเราไปร้องมารยาททนายแต่อยู่ดีๆทนายมาฟ้องเรานะฮะซึ่งจะน่าก็กลัวเพราะว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้นะฮะก็สภาทนายความอยู่ในพื้นที่หลัก4อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงดอนเมืองก็เลยไปฟ้องที่ศาลแขวงดอนเมืองอาจารย์น้องก็เลยสู้คดีนะก็โอ้โหสู้เหนื่อยมากเพราะว่าเขาเป็นทนายระดับปรมาจารย์หัวหอกต้นๆของประเทศไทยครับปรากฏว่าเราชนะนะครับคดีที่1เราก็ชนะคดีที่2เราก็ชนะศาลยกฟ้องทั้ง2คดีทนายเดชาก็สู้อุทธรณ์ต่อศาลไม่รับอุทธรณ์ทำให้คดีถึงที่สุด1คดีและอีกคดีหนึ่งแกน่าจะยุ่งเนื่องจากว่าแกเป็นทนายระดับเทพคนมาใช้งานแกเยอะแกเลยลืมอุทธรณ์ครับทำให้คดีที่2ก็ถึงที่สิ้นสุดเช่นกันอาจารย์รัฐเลยคำแถลงถึงศาลเพื่อขอเอกสารคดีถึงที่สุดนะครับพอเอากลับมาดูปุ๊บๆเราก็มองว่าเอ๊ะเราน่าจะโดนฟ้องคล้ายๆลักษณะแกล้งยัดคดีเลยประมาณนี้เลยปรึกษาทีมทนายเราก็เลยฟ้องกลับนะครับอันนี้ก็คือ2คดีล่าสุดที่แกแพ้อาจารย์ออสแบบ3ศาลน่ะเขาเรียกว่าฎีกาไม่ได้แล้วก็คือคดีถึงที่สุดแล้วนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนคดีอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นคดีของคนนั้นคนนี้น่ะก็ยังสู้กันอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ถึงฎีกาสักคดีแต่ของอาจารย์ออสนี่คือ2คดีนี่คือจบแล้วที่เราชนะเด็ดขาดจึงเป็นที่มาที่เราฟ้องกลับในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จนำสืบเท็จนะฮะก็กระทงละ5ปี7ปีบ้างก็บวกกันไปนะครับแกก็อายุ61ละนะฮะก็จะมีเวลาอยู่ที่ถ้าแกแพ้นะก็จะมีเวลาที่จะติดคุกชดใช้กรรมได้เราก็หวังเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยเจอกันในวันจันทร์ที่ผ่านมาแกก็มีนักข่าวอยู่หน้าศาลด้วยนะครับในคดีอื่นนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่จะน่าตกใจมากนะแกบอกผ่านทนายบลูซึ่งเป็นทนายหลักจะนัดว่าขอเคลียร์ขอเคลียร์คือโอ้ยไหนเจ้ากันไปเถอะไม่ต้องมาฟ้องกันละผมก็จะถอนคดีของคุณทั้งทุกคดีเลยแต่ไม่ได้คุยกับอาจารย์ออสนะคุยกับทนายอาจารย์ออสก็นั่งอยู่แถวๆนั่นแหละไม่มาคุยแล้วทนายก็มาบอกตอนที่เราออกจากศาลแล้วจะบอกเอ๊ะทำไมไม่มาคุยกับผมล่ะไม่มาคุยกับผมเลยนะก็บอกผ่านไทยรัฐทีวีไปเลยแล้วกันนะครับว่าผมไม่เคลียร์นะคดีโน้นผมก็ยังรอจนศาลตัดสินเลยเพราะฉะนั้นคดีนี้ของคุณก็เอาจนศาลพิพากษาแล้วกันนะไหนๆผมก็ไปร้องสภาทนายความสภาทนายความเนี่ยนะก็เหมือนเสือกระดาษก็ยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยแต่คดีของผมนี่คุณฟ้องมาแล้วจบไปแล้วผมชนะขาดด้วยชนะถึง3ศาลคือฎีกาไม่ได้ละเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณชนะคุณก็รอดไปรอดคุกแต่ถ้าคุณแพ้นะครับทนายความถูกตัดสินจําคุกแม้แต่จะเป็นศาลชั้นต้นตัวทนายก็ไปทันทีนะครับนี่คือความมุ่งหมายของอาจารย์น็อตนะครับนั่นคือเหตุการณ์วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็มาเมื่อวานครับเหตุการณ์วันอังคารเป็นอีกคนละคดีแกฟ้องอาจารย์น็อต
ฟ้องอีกฟ้องอีกคืออาจารย์น้อยเนี่ยรับเลสถ้าใครฟังสนธิทอของคุณอาสนธิจะเห็นว่าวิบากกรรมอาจารย์น้อยน่ะนะกับท่านเดเนี่ยนะฮะเยอะมากนะแกล่างเช้าฟ้องบ่ายล่างบ่ายฟ้องเย็นก่อน 4:30 นนะฮะก่อนศาลปิดไม่ต้องเสียตังค์นะฮะล่างตอนนี้อีก1ชั่วโมงไปยื่นฟ้องยังได้เลยใช่มั้ยครับแต่เราได้รับหมายศาลมา1ใบต้องเสียค่าทนายเสียค่าเดินทางต้องลา งานคือมันสร้างความวุ่นวายวันอังคารที่ผ่านมาแกก็ฟ้องอาจารย์นัทอีกเป็นอีกหนึ่งคดีซึ่งคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแกอ้างว่าแกเป็นทนายระดับโลกนะครับที่อาจารย์นัทพูดถึงทนายระดับโลกนั้นหมายถึงแกนะครับเราก็งงเลยเพราะเราไม่ได้พูดถึงแกก็อ้างว่าหมายถึงแกนะครับแกก็เลยฟ้องมาว่าเราหมิ่นประมาทแกนะครับศาลก็เลยนัดอาจารย์นัทก็ส่งเสมียนทนายไปเพราะว่าเราติดแกก็พูดกับเสมียนเหมือนเดิมครับว่าขอเคลียร์กับอาจารย์ออสฝากบอกเสมียนทนายไปบอกอาจารย์ออสหน่อยว่าขอเคลียร์แต่ก็แปลกนะครับเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ออสก็มีไลน์ก็มีนะครับหรือมาอะไรเกษตรศาสตร์ก็ไม่ได้ย้ายไปยะลาปัตตานีก็ยังอยู่ที่นี่เข้ามาได้ครับยินดีนะครับเข้ามาได้นะครับไม่ต้องกลัวหรือผ่านไทยรัฐทีวีก็ได้นะครับว่าอาจารย์ออสไม่ขอเคลียร์นะครับนอกจาก2ประเด็นนี้แล้วยังมีคดีโอ้เยอะแกส่วนใหญ่แกฟ้องอาจารย์น็อตก็ที่แกฟ้องมาก็แพ้หมดนะครับเช่นคดีอะไรก็คดีที่มีนบุรี2คดีก็คดีจุกลูนะครับที่บอกว่าอาจารย์น็อตพูดถึงจุกลูแล้วหมายถึงแกนะศาลก็ยกฟ้องนะครับบอกว่าจุกลูมีเยอะแยะเลยนะจุกลูใครก็ใช้กันหมดนะครับไม่ได้หมายถึงแกอีกคดีนึงก็เป็นคดีที่แกเอาถุงดำคลุมหัวเด็กนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตคงจำได้นะของโรงเรียนสารศาสตร์แล้วแกไปเป็นทนายซึ่งช่วงนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทนายเดชาค่อนข้างเยอะอาจารย์น้องก็เป็นหนึ่งในนั้นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยสร้างสรรค์นะครับศาลก็ยกนะซึ่งแกก็แพ้แล้วแกก็อุทธรณ์นะฮะก็มีคดีอื่นนะฮะที่อาจารย์น้องก็แพ้แกบ้างก็มีนะครับเช่นคดีแพ่งที่ผ่านมาอาจารย์น้องฟ้องแพ่งไป50ล้านนะครับอันนี้อาจารย์น้องแพ้แต่ว่าเรารู้แล้วแหละว่าเราแพ้เพราะอะไรก็ยังเหลือสู้อุทธรณ์กันต่อนะครับแต่คดี2คดีที่สื่อมาสัมภาษณ์นี่ก็คือจะนัดจนถึงฎีกาแล้วไงอันนี้คือสุดละที่เหลือก็ยังสู้กันอุทธรณ์ที่ศาลมีนเนี่ยที่แกฟ้องจะนัดแล้วแกแพ้แกก็อุทธรณ์อยู่อาจารย์ก็สู้อุทธรณ์กลับไปละก็รอศาลตัดสินเป็นศาลอุทธรณ์นะครับอีก2คดีถ้าศาลตัดสินให้จะนัดติดคุกแกแล้วก็ติดคุกประกันตัวออกมาสู้ต่อในชั้นฎีกาใช่มั้ยครับแต่ถ้าศาลตัดสินให้จะนัดชนะคือเหมือนยืนตามศาลชั้นต้นนะแกก็ต้องสู้ฎีกาต่อก็เป็นเรื่องปกติแต่2ศาลที่ศาลแขวงดอนเมืองนี่คือแกฎีกาอะไรไม่ได้ละเพราะศาลท่านออกเอกสารคดีถึงที่สุดแล้วนั่นหมายความว่าคุณหมดสิทธิ์ละที่จะมาต่อยผมอ่ะต่อไปเป็นตาผมแล้วไงไอ้นั่นน่ะมันยังต่อยกันไปต่อยกันมานะแพ้ชั้นต้นแล้วก็ยังสู้อุทธรณ์ต่อยังเหลือฎีกา3ศาลใช่มั้ยฮะแต่ศาลแขวงดอนเมือง2คดีเนี่ยที่จะภูมิใจมากๆเนี่ยคือคุณหมดสิทธิ์ละดีกาเลยไม่ได้ละตาผมละครับมาเทิร์นครับตาผมละครับนะพี่เดเอาให้สุดนะสุดซอยกับอาสุทธิและสุดตรอกกับอาจารย์ออสไปถึงคำพิพากษาสักคดีหนึ่งเถอะท่านจะได้สัมผัสความรู้สึกนั้นเหมือนที่อาจารย์ออสเคยสัมผัสมาก่อนครับขอให้ท่านโชคดีนะครับทีนี้หลังจากมีเรื่องการแพ้ชนะคดีอะไรกันไหมครับยังมีการดำเนินการอะไรต่อโอ้ก็เดี๋ยวก็โดนฟ้องมีนะถ้าพูดหน่อยก็ได้เป็นข้อเท็จจริงนะหวังว่าพี่เดย์คงไม่อะไรนะก็คือฝ่ายตรงข้ามอาจารย์ออสไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะก็ช่างสรรหาทนายเหลือเกินก็ใช้สำนักงานท่านหมดเลย สำนักงานทนายเดชาทนายคลายทุกนะคู่กรณีจะว่าทุกคนใช้สำนักงานแกหมดนะแล้วก็มีลูกน้องมือขวาแกนะฮะนะที่เอามาฝากทำงานอาจารย์น็อตก็ใช้สำนักงานแกนี่แหละฟ้องอาจารย์น็อตมาเท่าไหร่อ่ะ7คดีมั้ง7คดีแล้วมีแนวโน้มเพิ่มมาเรื่อยๆนะแล้วก็เครือข่ายใครก็ตามมีคนนึงเป็นทนายความนะครับสู้คดีกับอาจารย์น็อตนานละเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลูกความเขาแพ้นะลูกความเขาแพ้ปรากฏว่าเราก็เลยฟ้องกับลูกความเขาว่าฟ้องเท็จแต่ว่าเราก็ฟ้องทนายไปด้วยปรากฏว่าศาลก็ประทับรับฟ้องมีมูลแล้วทนายก็คือศาลยกใช่ไหมครับอันนั้นนานมากอยู่ดีๆก็กลับมาฟ้องอาจารย์น็อต
พราะว่ามันมีอายุความแล้วทนายเดชาก็ดันพูดถึงเคสนี้ด้วยจนก็เลยสงสัยอ่ะสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆคืออะไรก็ตามที่เป็นเหตุตรงข้ามเราอ่ะท่านมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ทำไมมันถึงประจวบเหมาะคือแกต้องรู้ทุกเรื่องของอาจารย์ออสอ่ะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามอาจารย์ออสสงสัยแล้วทำไมเหมือนอดีตลูกน้องอาจารย์ออสเนี่ยนะที่คุณเดชามาฝากทำงานอาจารย์ออสแล้วออกจากอาจารย์ออสไปก็รู้ความลับรู้นั่นรู้นี่ในเรื่องธุรกิจในเรื่องการทำงานของอาจารย์ออสในบางมุมนะฮะแต่ว่าเราไม่มีสีเทาอยู่แล้วแต่ว่าพอเราไล่เขาออกเขาก็ไม่พอใจเขาก็ด่าเราก็ด่ากลับ Facebook นะครับเราก็อธิบายนะเขาด่าเรามาเนี่ยเราไม่ได้ฟ้องเขาแต่พอเราอธิบายกลับนี่แหละเขาฟ้องเราและใช้ทนายจากสำนักงานทนายไขทุกอาจารย์ก็ไปสู้ในศาลอาจารย์ก็อธิบายว่าศาลที่เคารพครับเขาว่าผมก่อนผมก็เลยต้องอธิบายความว่ามันเป็นอย่างนี้ครับศาลก็ยกตามมาตรา329วงเล็บ1วงเล็บ3ปกป้องตนเองนะตามคำร้องครองธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นเนี่ยศาลยกทั้ง7คดีนะเหลืออีกคดีหนึ่งก็รอฟังคำพิพากษาอยู่ซึ่งอาจารย์ก็มั่นใจว่าชนะก็เลยบอกว่าถ้าเขาจะเคลียร์แล้วทำไมองค์คาพยพที่อยู่นะที่เขาไปช่วยอ่ะไม่รู้เขาก็อาจจะพูดว่าก็เขามาจ้างผมก็ต้องรับทำอ่ะแต่ว่าทำไมคุณรับจ้างเนี่ยรับจ้างฝ่ายตรงข้ามผมหมดเลยอ่ะฉะนั้นก็สงสัยไงใช่ไหมฮะแล้วไอ้เจ้าที่คนที่ไปจ้างเนี่ยเด็กคนนี้ชื่อหลิวเต้าหัวนะฮะก็ดันชอบโพสต์รูปทนายเดชาด้วยไงอาจารย์น้องก็เลยเอ๊ะมันยังไงก็เลยคิดว่าถ้าคุณไม่จริงใจก็ไม่ต้องมาเคลียร์กับผมหรอกนะครับก็ผมได้รับอะไรนะครับผมเป็นเพียงอาจารย์ธรรมดาคนนึงเป็นอาจารย์เคมีนะซึ่งเพลินก็เจอคดีเยอะก็เลยได้อ่านหนังสือผมก็เริ่มรู้แต่ไม่ได้รู้มากเท่าคุณหรอกเพราะคุณจบเนนะครับคุณเดชาคุณจบเนคุณตั้มก็จบเนนะเดเนตั้มฉายานะเดเนตั้มเพราะนั้นทั้งคุณนะจบเนผมไม่ได้จบผมก็จะสู้ตามข้อเท็จจริงแต่มั่นใจว่าเราสู้ได้แล้วก็เราก็ทยอยชนะตอนนี้ก็ไมเทิร์นนะฮะจากนั้นก็ร่างคำฟ้องเองด้วยนะส่วนทนายบลูเนี่ยก็จะเป็นทนายที่คอนดักในศาลก็คือว่าความในศาลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็มีในส่วนของข้อเท็จจริงอะไรที่เกิดขึ้นเราเนี่ยเป็นตัวความเราจะรู้ดีกว่าเลยขออนุญาตร่างตอนนี้ความสามารถพิเศษแต่ว่าตอนนี้คือร่างฟ้องเองได้ครับหลังจากนี้อาจารย์จะฟ้องกลับหรือจะเรียกค่าเสียหายหรือจะทำอะไรต่อจากนี้ไหมเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนก็ได้ใครโทรมาเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้หยุดไว้อยู่ใช่ไหมหรือยาวต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะรับปิดเสียงหนึ่งอ่ะต่อนะทีนี้หลังจากนี้ครับอาจารย์จะฟ้องกลับหรือจะเรียกค่าเสียหายหรือว่าจะเอาอย่างไรคือคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะเพราะอาจารย์น็อตโดนประเคนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็ทยอยชนะชนะชนะนะอาจารย์น็อตก็ทยอยฟ้องกลับนะครับเช่น2คดีที่เราชนะเด็ดขาดจนถึง3ศาลเนี่ยเราก็ฟ้องกลับในเรื่องฟ้องเท็จใช่มั้ยครับแต่ในเรื่องฟ้องเท็จเบิกความเท็จนำสืบเท็จนะครับซึ่งเป็นคดีที่ค่อนข้างรุนแรงนะแล้วก็อาจารย์น็อตก็ซื้อหนังสือมาอ่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้พิพากษาแต่งเราก็มองแล้วแหละว่าการแกล้งฟ้องเนี่ยก็มันสอดเจตนาด้วยคือมันบางการฟ้องบางอย่างเนี่ยก็เป็นการรักษาสิทธิ์อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าบางอย่างมันไม่น่าจะเข้าเพราะตัวเองมีความรู้อยู่แล้วนะครับตัวเองก็พูดทุกวันในไลฟ์สดในเพจที่คนตามอ้างว่าคนตาม 3-4 ล้านคุณก็พูดทุกวันไม่เอ่ยชื่อผมไม่ได้เอ่ยชื่อคุณนี่คุณอาจารย์คนดังแล้วคุณไปร้อนตัวทำไมมันก็เหมือนกันนะครับคนอื่นเขาก็ไม่เอ่ยชื่อคุณใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ยังมาฟ้องเขาอีกฟ้องเพื่ออะไรเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการไม่เอ่ยชื่อคุณฟ้องไม่ได้ก็ทำให้เราเสียเวลาการฟ้องหนึ่งคดีเราต้องเสียค่าทนายเขาไม่ได้เสียนะครับเพราะเขาเป็นทนายจะนัดเสียแล้วค่าแล้วคนดังโดนจ้างทนายก็แพงใช่ไหมฮะจะนัดก็ยอมนะฮะจะหมดสัก10ล้านเพื่อเอาคนติดคุกจะนัดก็ยอมนะครับก็คงต้องเรียกร้องความเป็นธรรมกลับคืนสิ่งที่หวังมากเนี่ยตอนแรกก็คือสภาทนายความเพราะคนร้องมันญาติแกนะเยอะหนึ่งในนั้นคือจะนัดละสองคดีนะล่าสุดคุณสุทธิอีกหนึ่งก็เป็น3ละไม่รวมบุคคลอื่นๆนะที่ไปร้องเรายังไม่รู้อาจารย์น็อตเดาเอาแล้วกันนะว่าแกน่าจะเป็นนัมเบอร์1ในการถูกร้องมันญาติทนาย
นะ number 2ก็น่าจะเป็นทนายตั้มรองลงมานะครับนะ2คู่หูเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์น็อตหวังพึ่งมันก็ไปไม่ได้ละมันก็ต้องมาพึ่งตนเองก็คือการฟ้องของอาจารย์น็อตก็คือการฟ้องกลับในเรื่องข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จนำสืบเท็จซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีผลเพราะว่าไม่งั้นท่านคงไม่มาขอเจรจาแต่อาจารย์น็อตแนะนำท่านว่าเอาให้สุดรอเหมือนอาจารย์น็อตบ้างสิที่อาจารย์น็อตต้องยืนกำยาดมรอฟังคำพิพากษาศาลน่ะไม่รู้จะออกหัวออกก้อยถ้าศาลสั่งจำคุกนั่นหมายว่าอาจารย์น็อตถูกล็อกกุญแจมือแล้วลงไปขังที่ใต้ทุนศาลทันทีนะฮะแล้วค่อยทำเรื่องประกันตัวผมอยากจะให้โมเมนต์นั้นมาถึงคุณบ้างแต่โชคดีจะเราไม่มีโมเมนต์นั้นนะครับมีแค่กำยาดมแล้วลุ้นแล้วก็ยกใช่ไหมฮะคุณเอาโมเมนต์นั้นไปบ้างดิคุณทำคนไปเยอะทำผมไปเยอะเอาไปบ้างนะครับแล้วก็อยากจะฝากผ่านไทยรัฐทีวีถึงประชาชนทุกคนนะครับว่าให้สู้นะฮะหากเราไม่ผิดให้สู้ครับอย่าไปยอมเราไม่ผิดก็คือเราไม่ผิดแล้วก็หนังสือไอ้มินประมาทโดยการโฆษณาน่ะเล่มบางประมาณ2เซนติเมตรน่ะอ่านแป๊บเดียวนะฮะนะใครจบปริญญาตรีอ่านแค่3วันก็จบละจับหลักให้ได้ก็สามารถสู้ได้เช่นกันเพราะนั้นเราก็จะรู้วิธีการดำรงชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียโดยปลอดภัยโดยที่ไม่โดนฟ้องกันแกล้งหรืออะไรเราจะรู้สิทธิ์ของเรานะครับการเรียกค่าเสียหายก็ต้องฟ้องร้องกันต่อนะครับนะที่จะรอดหนักที่สุดก็คือคดีที่เพชรบุรีที่โดนกล่าวหาว่าเราไปช่อโกงชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าคดีนั้นก็ยุติไปแล้วก็คือเขาก็ลงบันทึกไว้ในกระบวนพิจารณาของศาลว่าอาจารย์ว่าไม่ได้ช่อโกงหรือหลอกลวงนั่นคือตราบาปที่มีใครบางคนนะไม่ใช่เดชานี้นะเป็นทนายดำอยู่รัชฉานได้สร้างตราบาปให้กับอาจารย์วัด2ปีนะฮะแล้วเลื่อนคดีไปเรื่อยๆพูดง่ายๆคือไม่ให้เข้าสู่กระบวนการศาลนะเพื่อให้วาทกรรมว่าอาจารย์คนดังแถวย่านบางเขนโกงคนมันก็รู้หมดแล้วถ้าอยู่ไปเรื่อยๆงั้นอาจารย์วัดสู้นะแล้วสื่อก็ไม่แก้อาจารย์วัดนะครับแล้วก็ต้องสู้ฮะจนพ้นมนทินน่ะต้องกราบขอบพระคุณสื่อที่พอเราพ้นมนทินเราก็แก้ข่าวว่าโอเคจะบอกว่าไอ้เนี่ยมันยิ่งกว่าศาลตัดสินอีกโซเชียลตัดสินสังคมตัดสินนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมเจอมาโดยตลอด2ปีที่ผ่านมาผมอยากให้คุณได้เจอบ้างครับทนายดำแห่งรัชฉานคนละคนฮะแล้วก็ทนายเดย์แห่งรามอินทราด้วยครับหลังจากเกิดเรื่องเกิดราวทั้งหมดมีการปิ้งกล้ามเจ้าหูอะไรมาคุยส่วนตัวส่วนรวมอะไรบ้างไหมก็จะมีพูดคุยบ้างกับคนรอบข้างนะครับเหมือนพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยนะครับเราก็สนิทกันเคารพนับถือกันอาจารย์น็อตก็เคยทะเลาะแกมานะครับเราก็ปรับความเข้าใจกันก็เคยพูดนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่ออสกับพี่ก็ยังกลับมาคืนดีได้นะครับอาจารย์น็อตก็บอกว่าก็เป็นไปได้หมดแหละทุกสมการนะครับพี่หนุ่มก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็พยายามบอกนะครับซึ่งจะเห็นว่าอาจารย์น็อตก็น้อมรับหมดแหละนะครับแต่ว่าพี่เดย์เนี่ยนะครับมันหนักเกินที่เราจะทำใจอ่ะนะคืออาจารย์น็อตขอใช้คำว่าขอให้คุณได้รับกับความรู้สึกเหมือนที่ผมได้รับบ้างแล้วคุณจะเข้าใจวันใดที่คุณเข้าใจคุณน่าจะตาสว่างบ้างไหมเหมือนที่คุณประกาศล่าสุดเมื่อวานนะผมขอบล็อกนะเห็นไหมฮะขอลบขอบล็อกทั้งที่แกไม่เคยบล็อกใครเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยแกบอกว่าผมจะฟ้องก็แต่เมื่อมาด่าหมาผมแสดงว่ามีคนเริ่มด่าหมาแกเยอะขึ้นผมจริงไม่ต้องบล็อกหรอกครับปิดเพจเลยแล้วก็ไปบวชก็ได้นะครับสักพรรษาทำใจให้สงบออกมาแล้วก็จะเข้าใจใจเขาใจเราทุกอย่างก็จะโอเคครับแล้วถ้าหลังจากนี้มีกริ้งกร้างมาส่วนตัวขอก็มาคุยได้ครับมาคุยได้พร้อมคุยพร้อมที่จะเช็คแฮนด์กันแล้วไปเดินหน้ากันต่อก็รอให้ศาลตัดสินก่อนแล้วก็มาเช็คแฮนด์กันได้